ก่อนนะฮะเรื่องของคุณปีเตอร์คอฟไดแรนดอลซึ่งมีข่าวหนาหูมากคือตอนนี้เขากำลังแฮปปี้กับชีวิตครอบครัวกับคุณพลอยนะครับพลอยพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็ท้องลูกชายได้5เดือนแล้วนะฮะแล้วก็อุ้มลูกชายวัย10เดือนน้องแพนเตอร์มาอีกคนนึงเพื่อมาออกงานนี่แหละนะฮะคือก็ได้อัปเดตผลงานอะไรกันไปนะฮะทีนี้มันมีประเด็นนึงก็คือเรื่องของปีเตอร์ว่าเบี้ยวงานมาสายจนได้ฉายาว่าเป็นพระเอกจอมเบี้ยวโอ้โหคือเรื่องดารามาสายเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันไอ้ครั้ง2ครั้งเนี่ยแล้วมันลือกันในวงการเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงนะเจ๊ฉันเคยถามอันนี้ไม่เกี่ยวกับปีเตอร์นะฮะไม่เกี่ยวเคยถามดาราว่าทำไมถึงมาสายดาราคนอื่นบอกว่าก็มาแล้วก็ต้องมานั่งรอคนอื่นอ้าวหมายความว่าสมมุติว่าเขานัดกองอย่างนี้นัดรายการนี้กว่าจะได้เริ่มถ่ายมันก็ต้องมีเวลาแต่งหน้าทำผมอะไรใช่ไหมแต่เวลาเขานัดเขาจะนัดก่อนเขาบอกว่าก็เลยไม่มาก็มาตอนที่เขาจะทำงานเลยอ้าวแล้วไม่มาให้มันพร้อมๆกันไม่ได้ก็ต้องมาก่อนเวลานัดนิดหน่อยแล้วก็มาแต่งหน้าก็ให้คนอื่นรอไปอย่างนี้อ๋อให้คนอื่นแต่งไปก่อนให้คนอื่นแต่งไปก่อนประเด็นคือไม่ได้เลยนะฮะทีนี้ก็คือข่าวนี้อย่างที่บอกค่ะก็คือปีเตอร์เนี่ยนะฮะเขาไปออกรายการนึงเพื่อไปโปรโมทละครนะฮะอย่างของคุณแอนทองผสมเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเขาเมาส์กันอยู่ว่าปีเตอร์น่ะมาสายแล้วตัวแอนก็รู้สึกว่าแหมไปออกด้วยกันน่ะเข้าใจป่ะอุ๊ยเรื่องนี้รายละเอียดเยอะอยากจะเล่าแต่เล่าไม่ได้เอาสิเราไม่ดีหรอก ไม่แต่ประเด็นก็คือว่าสายกี่ชั่วโมงรู้ป่ะเท่าไหร่อ่ะอย่างในข่าวเขาบอกว่าเนี่ยนักแสดงต้องรอกันถึง6ชั่วโมงเต็มนะในฉากตอนเข้าฉากด้วยนะคุณพ่อปีเตอร์ก็เลยมาชี้แจงนะบอกว่ายอมรับผิดเลยทุกอย่างเพราะที่ผ่านมาก็ถือว่าไปงานเลทบ้างอะไรบ้างปีเตอร์บอกว่าไปงานเลทเป็นเรื่องปกติเนื่องจากปีเตอร์ต้องเลี้ยงลูกและเล่นคอนเสิร์ตกลางดึกทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ไหวนะแต่พอถามถึงข่าวเมาส์ว่าตอนนี้ทั้งกองถ่ายละครงานโฆษณางานคอนเสิร์ตรวมถึงงานถ่ายแบบแล้วก็งานอีเวนต์หลายที่เริ่มเกิดอาการเอือมระอาไม่อยากจะร่วมงานด้วยนั้นปีเตอร์ก็บอกว่ายังไม่เคยได้ยินข่าวนี้นะแต่ก็ย้ำชัดนะฮะว่ายังมีงานต่างๆติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโชว์ตัวเดี่ยวโชว์ตัวครอบครัวโชว์ตัวภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ยอมรับนั่นแหละว่าไปสายจริงนะฮะแต่ที่ไปสายเนี่ยก็คือแค่2ชั่วโมงไปงานงานที่ดูเนี่ยอันเนี้ยก็ไปสาย2ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ละครที่มีข่าวว่า6ชั่วโมงก็บอกแล้วยอมรับก็ต้องก็ทำไงอ่ะอุ้ย2ชั่วโมงนิดเดียวก็พี่ก็ผมก็ต้องเล่นคอนเสิร์ตดึกๆดื่นๆไม่เป็นไรก็รอหน่อยสิรอหน่อยก็ต้องเข้าใจเขาก็ต้องดูแลครอบครัวก็ต้อง1คือต้องบอกก่อนว่าปีเตอร์ช่วงนึงเขาดังมากเพราะฉะนั้นช่วงนั้นน่ะอาจจะแบบทำงานจนมันเหมือนร่างกายเราจำวิธีทำงานน่ะต้องตื่นเช้าไปปุ๊บไปทำงานตอนนี้พอกลับมาอีกทีนึงมาระเบิดอีกทีนึงช่วงพอมีลูกมีครอบครัวนี่ไงต้องกลับมารับงานอีกทีก็อาจจะปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ได้เอาไปฟังเสียงปีเตอร์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับเชิญครับงานละครมันเป็นสายงานใหม่ที่ผมกะไม่ถูกแต่การทุ่มเทของผมมันเหมือนเดิมพอทุ่มเทไปปุ๊บเนี่ยแต่มันเหนื่อยกว่าที่คิดแถมกับซ้อนงานอื่นอีกบางทีมันก็ทำให้คือมันก็ล่วงไปหลายรอบครับอันนี้ยอมรับเลยครับมันเป็นไปแล้วครับที่ผมเลทที่กองนะครับบางทีก็เลทเยอะหน่อยแต่ว่าผมก็จะพยายามรีบโทรบอกว่าที่เพิ่งตื่นอะไรเงี้ยแล้วให้เขาแบบว่าตอนหลังที่ภูมิกับพี่แอลนี่เขารู้วันไหนที่แบบเตอร์ซีนเช้าๆอย่างเงี้ยผมซีนเช้าก็คือเขาจะเตรียมเผื่อแล้วถ่ายซีนอื่นเผื่อไว้ก่อนก็รู้มือกันครับแหมดูรู้กันนะอันนี้นะรู้กันในหมู่วัยรุ่นเหรอรู้กันในหมู่วัยรุ่นอันนี้บทของจันนะอย่ามายุ่งกับพี่อย่ามายุ่งประตูนะคะบทไหนอย่ามาเอาบทแหม่มไปนะคะก็ดูไม่ดูเมื่อกี้ตาเรื่องดูง่วงๆเลยนะโอ้ตอนน่าเห็นใจคุณนะยิ่งทั้งงานเช้าเนี่ยคือดาราเนี่ยไม่ค่อยตื่นเช้ากันแต่ส่วนใหญ่กองเวลาเขานัดน่ะเขาก็ต้องมาเช้าไงโมงเช้าคิวเช้าเริ่มถ่ายสิบโมงก็จริงแต่เจ็ดโมงเนี่ยเขาก็นัดกองกันแล้วแต่เราก็ไม่ได้เหมารวมนะดาราผมเห็นเนี่ยเวลาไปกองถ่ายสมัยก่อนเนี่ยดาราอาวุโสเนี่ยเราก็จะยกเคสอย่างเงี้ยมีระเบียบวินัยดีมากนะก็ต้องไล่เขาคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาไปทำงานคนเดียวแต่เขาคิดว่ามีอีกร้อยกว่าชีวิตจัดฉากจัดแสงจัดไฟรอทำงานอยู่ซึ่งคนเหล่านั้นทำงานหนักกว่าดารานะรายการเรามา7โมงเนี่ยนะเอางี้นะคุณผู้ชมนะก่อน6โมงเนี่ยเห็นรถเจ๊แหม่มแล้วมาแล้วฉันมาตี 5:45 ฉันก็มาถึงแล้วทีมงานเบื้องหลังเราเนี่ยรายการ7โมงมาตี5บางทีฉันมาก่อนช่างแต่งหน้าด้วยนะมาช่วยเหรอไม่ใช่มาช่วยเก็บมาช่วยจัดร้านให้เขาไงจัดร้านให้เขาเออกิ๊บโปรดิวเซอร์นี่มาตีสี่เอออันนี้ต้องยอมนะถูกไงแต่มันมีคำพูดอันหนึ่งที่ฉันได้ยินมาแล้วฉันก็สะท้อนใจมากคือทำงานกับดาราต้องทำใจบางคนนะเออบางคนทำงานกับดาราบางคนต้องทำใจทำไมแต่จริงๆเขาพูดกับฉันเขาไม่ได้พูดอย่างนี้พูดเป็นระบบเลยอันนี้คนอื่นเป็นคนมีวินัยเราชื่นชมแต่ที่เราได้ยินมาเขาพูดกับเราแบบนี้เขาพูดให้เราแบบว่าเหมือนทำใจว่าร่วมงานกับดาราต้องทำใจว่าดาราก็ต้องไปสายแล้วเขาบอกเฮ้ย
ทำงานกับดาราต้องดาราดีๆก็มีเต็มเลยดารามีระเบียบวินัยเยอะแยะเลยนะไม่หรอกบางทีถ่ายละครหรือบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเงี้ยบางทีมันเป็นเทปไงแต่อย่างเราเงี้ยพิธีกรหรือเจ๊เป็นดีเจมาก่อนเงี้ยนี่ไงก็เขาพูดประโยคนี้ไงก็เพราะเจ๊เป็นดีเจมาก่อนพอมาทำงานกับดาราเจ๊ไม่เข้าใจระบบดาราเพราะว่าดาราเนี่ยเขามาสายแล้วก็ก็ไม่ได้ทำไมจะพูดอย่างนี้ล่ะจะไปว่าดาราเขาได้ยังไงดารามีวินัยยังเยอะแยะมันต้องตรงเวลาสิจะเป็นอาชีพไหนเอาเบอร์มาโทรไปเคลียร์มาเอาเบอร์มาใครตรงเบอร์นะนี่นั้นชื่อนี้นะอันนี้ไปดูนี่ดีกว่าอันนี้มีสาระแน่นอนครบครับจอแน่นอนนะครับสารคดีน้ำดีเพื่อเกษตรกรไทยนะอีกหนึ่งรายการที่บนนายทีวีและมคอร์ด HD ภูมิใจเสนอนะครับรายการนะครับใหม่แกะกล่องเพื่อทุกคนที่สนใจการทำกสิกรรมนะครับกับรายการเกษตรไทยไอดอลโดยการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเรื่องน่าสนใจของเกษตรกรไทยในสัปดาห์นี้คือใช่เรื่องของการปลูกกล้วยไม้นะและที่สำคัญก็คือคุณธีรนนท์กองสุขซึ่งเป็นพิธีกรเนี่ยจะพาไปพูดคุยกับเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ปลูกกล้วยไม้ตัวจริงนะฮะแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้มาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วเนี่ยเริ่มจากการทำสวนกล้วยไม้ตัดดอกต่อยอดด้วยการผสมพันธุ์กล้วยไม้ขยายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องแลบจนกระทั่งส่งออกพันธุ์กล้วยไม้ไปยังต่างประเทศทั่วโลกได้นี่ติดตามทำเงินมหาศาลติดตามเคล็ดลับความสำเร็จของแอร์ออร์คิดซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับกล้วยไม้ที่ครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกันได้ในรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้นะ5โมงเย็นทางมอเดิร์นไนทีวีและ M-Cot HD รับรองว่าโอ้โหกล้วยไม้สวยๆเนี่ยครบคับจอแน่นอนใช่นะฮะช่วงหน้าอีกหนึ่งกิจกรรมที่ครบคับจอรอคุณอยู่พาไปสัมผัสเสน่ห์เมืองเหนือพักสักครู่ค่ะ